ชาวเน็ตจับตาก้องทูพีพลอยเชอร์มานส่อแววรักสะดุดหลังฝ่ายหญิงโพสต์ตัดพ้อรัวๆด้านฝ่ายชายลบภาพอวยพรวันเกิดเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มักจะออกมาโชว์ความหวานให้เหล่าบรรดาแฟนๆแตกตื่นกันทั้งโซเชียลสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานและนักร้องแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีซึ่งทั้งคู่มีสไตล์คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการสังสรรค์ปาร์ตี้ต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจก็สาดความสวีทกันไม่ยั้งไม่ใช่อย่างที่คิดพลอยเชอร์มานตอบแบบนี้หลังคลอดีนพูดเรื่องนอกใจรีบจัดด่วนเลขป้ายทะเบียนรถพรีเวดดิ้งหมากปรินคิมเบอร์รี่เขินจัดแรปเปอร์หนุ่มเปิดใจสัมพันธ์ดาราสาวหวานเจี๊ยบแต่ไม่มีสถานะต้องพลอยส่อแววรักสะดุดเนื่องจากวันที่15กันยายนเป็นวันเกิดของพลอยซึ่งทางด้านโต้งก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า HBD to you at Sherman a trillion feeling with you and I can even put it in words.Love you so much. Let's explore the world together and keep that smile forever. ด้านพลอยก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าแต่เองก็ขอบคุณนะคะที่รักเธอมากนะกระทั่งล่าสุดชาวเน็ตแห่จับตารักสะดุดหรือไม่เมื่อต้องได้ลบโพสต์อวยพรวันเกิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านพลอยก็ออกมาโพสต์ตัดพ้อกลางสตอรี่อินสตาแกรมรัวๆเอาไว้ว่าพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงงานนี้เอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปหรือทั้งคู่อาจจะแค่งอนกันก็เป็นได้